อ่ะอันนี้มาดูอันนี้ของเพื่อนนะฮะเพื่อนทำมานะครับก็ตัวอย่างข้อนี้นะฮะของเพื่อนที่ทำมานี้นะผมว่าทำมาได้ดีนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาทำยังทำไม่เสร็จนะเขาทำ IX มาเขาทำ IX มาดูวิธีการเขียนรูปนะฮะแล้วก็วิธีการออกแกนไหนการคำนวณถือว่าทำได้เรียบร้อยนะฮะทำได้เรียบร้อยดีนะนะครับก็อันนี้คือเขากำลังหา IX ก่อนนะฮะก็นักศึกษาจะเลือกใช้แนวทางนี้ก็ได้แล้วดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีด้วยนะครับเพราะว่าทำเป็นตารางนะครับเวลาเรารูปมันเยอะๆเนี่ยทำเป็นตารางก็จะทำให้การคำนวณเนี่ยง่ายกว่านะครับซึ่งจริงๆก็เป็นวิธีที่แนะนำเลยแหละนะว่าถ้าเราทำเป็นตารางนะก็จะงงน้อยลงนะงงน้อยลงมาดูกันก่อนนะว่าเพื่อนถูกไหมนะครับเพื่อนทำระยะถูกไหมอาจจะไม่ได้กดเลขตามนะฮะแต่ว่ามาดูหลักๆเร็วๆแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เป็นของแถมนะของแถมนะครับโอเคอ่ะเรามาดูตั้งแต่ตัวแรกนะเพื่อนบอกว่าของเขา key number คือ64163นะครับ64163เพราะฉะนั้นก็ตัวเลขก็ออกมาเป็นตรงนี้นะฮะ64163ก็ตรงนี้โอเคนะอ่ะเพื่อนขอปรับเป็น 6.42 นะก็ผมก็แจ้งไปแล้วล่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเวลาทำสอบจริงก็ขอให้ใช้เลขนี้ยืนไว้ก่อนแล้วกันนะ 6.4163 นะครับขอให้ใช้เลขนี้ยืนไว้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปปัดเอาตอนหลังนะตอนที่คำนวณอื่นนะโอเคนะครับจากรูปนี้นะเพื่อนเลือกแบ่งเป็น4ชิ้นแบบนี้นะฮะเพื่อนเลือกแบ่งชิ้นนี้นะครับเพื่อนเลือกเสียบชิ้นนี้นะชิ้นนี้เลือกแบ่งนี้มีชิ้นที่1นะนะครับเรามีวิธีการคิดได้หลายแบบชิ้นที่1คือชิ้นนี้นะครับนะชิ้นที่2นะครับคือชิ้นน้ำเงินนะชิ้นที่3คือสามเหลี่ยมสีแดงนะครับแล้วชิ้นที่4ก็เป็นวงกลมนะวงกลมสีฟ้าครับโอเคนะแล้วรูปก็เพื่อนก็วาดรูปแยกนะก็ดีทีเดียวนะครับแล้วก็หาเซนทอยด์รูปย่อยรอไว้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเขาเขียนรูปมาว่าเซนทอยด์รูปย่อยมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เซนทอยด์รูปย่อยระยะนี้3นะอันนี้2นะนะครับอันนี้ 1.5 นะนะอันนี้เท่าไหร่นะก็เขา 6.42 หาร2ก็ 3.21 นะคือเขาบังเอิญเขาปรับนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเลขเขาแล้วกันนะ 3.21 ก็ดูเป็นความเข้าใจนะครับส่วนตรงนี้ก็คือเอาได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็เอา 6.42 หาร3นะครับคือ h ส่วน3นะครับนะก็คือ 2.14 นะผมได้ไม่เห็นละเพราะว่ากรอบมา 2.14 โอเคนะมาไล่ดูนะครับพอเขาได้ระยะตรงนี้หมดละทีนี้เขาก็มาไล่คำนวณนะครับนะarea เห็นไหมเราคิด area ก่อน area รูปแรกคืออะไรนะรูปแรก6คูณ4นะครับเห็นไหมง่ายเลย6คูณ4นะครับนะครับ area รูปที่2 area รูปที่2คืออะไร area รูปที่2นะก็คือเอา 6.42 คูณ3เนาะ 6.42 คูณ3ถูกต้องนะครับนะรูปที่3เห็นเท่าไหร่ฮะ12คูณฐานคูณสูงนะฮะ12คูณฐานคือ3นะฮะสูงคือ 6.42 นะครับโอเคนะครับตัวเลขผมไม่ได้กดตามนะตรงนี้นะฮะรูปที่4นะรูปที่4คือวงกลมนะพาย r ส4พาย r กําลัง2นะฮะก็นะพาย r กําลัง2 12.57 นะโอเคตามนี้นะครับ dy มาดูนี้ดีกว่า dy ถูกไหมรูปแรกนะรูปที่1นะรูปที่1 dy คือ2นะครับโอเคนะตรงนี้นะเขาก็แกนนี้ผ่านจุดเซนทรอยด์คือจุดนี้นะครับระยะ dy คือตรงนี้ครับ2โอเคนะนะครับนะจริงๆแล้วนะเราจะไม่ได้เขียน dy นะจริงๆต้องเขียน dx นะครับอันนี้ก็คืออาจจะนะเพราะว่า ix ใช่ไหมเวลาเราเขียนนะ ix เท่ากับ ix bar นะครับบวกด้วย a dx กับ2ครับแต่ว่า idx เนี่ยมันคือระยะ y นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณจะเขียนเป็น dy นะหนังสือบางเล่มมันจะเขียนไม่ dy อันนี้ก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรนะแต่ดึงเลขมาให้ถูกก็กันนะนะครับดึงเลขมาให้ถูกนะครับดึงเลขมาให้ถูกถ้าคุณเขียนอย่างนี้นะก็คุณก็ดึงเลขมาให้ถูกนะครับ
คนะครับอ่ะบังเอิญตอนนี้เพื่อนก็ดึงเลขมาถูกนะฮะก็คือดึง2มานะไม่ได้ไปดึง3มาถ้าดึง3มาก็หายนะในนี้ก็ถูกแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ้าว ix bar bh กำลัง3 bh กำลัง32ถูกแล้วนะครับแล้วก็ใช้อะไรฮะใช้เลขถูกไหม6นะคูณ4กำลัง3 12นะครับถูกแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะนะครับแล้วก็คิด adx นะ adx นะนะครับผมเช็คเอาตัวหนึ่งแล้วกันนะ6 4 24นะฮะคูณด้วย2กำลัง2 96ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ix นะก็จะออกมาเป็น32บวก96นะครับนะก็128นะโอเคนะครับตัวนี้ถูกนะฮะต้องนะฮะเพราะนั้นตัวอื่นก็แนวโน้มว่าน่าจะถูกก็เห็นไหมเขาก็จะมี4หลักในการคิดง่ายๆก็เอา a คูณ b กำลัง2ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้บวกอันนี้ได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคำตอบไปนะครับพอเสร็จปุ๊บนะทุกช่องนะเดี๋ยวขอไล่เช็คก่อนนะระยะถูกไหมวะเนี่ยนะนะครับ dx นะ dx ของรูปที่2 2.14 นะครับรูปที่2นะรูปที่2อ้อรูปที่2คือรูปนี้นะครับ 3.21 บวก4ถูกแล้วนะครับนะครับถูกนะครับนะอีกอันหนึ่ง 2.14 นะฮะบวก4นะครับโอเคนะครับ 6.14 ถูกแล้วนะครับนะอีกรูปหนึ่ง4เลยนะฮะก็ถูกแล้วนะครับนะอันนี้คือเขาหา ix นะเขาหา ix อยู่นะครับนะตรงนี้ก็ bh กำลัง32นะเพราะว่าอันนี้รูปอะไรนะรูปที่2นะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ bh กำลัง32ถูกแล้วรูปสามเหลี่ยมใช้ bh กำลัง3.36ถูกต้องนะครับเพราะว่าจากแกนที่ผ่านจุดเซ็นทรอยด์นะครับเยี่ยมเลยนะฮะครับอันนี้ก็พาย r เป็น 4.4 นะแต่ถ้านะเวลาเราซื้อเหล็กนะครับจำเป็นไดมิเตอร์นะเด็กโดทานะจำเป็นไดมิเตอร์นะพาย d กำลัง 4.64 นะครับอ้าวตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ imply ว่าถูกนะเพราะฉะนั้นก็สุดท้าย sum up ได้ ix มาตรงนี้นะครับแต่ว่า answer ตรงนี้นะฮะยังไม่เสร็จนะจ๊ะอันนี้ทำแค่อันนี้ตัวเดียวนะฮะยังเหลือไอ้นี่นะเท่าไหร่นะครับไอ้นี่เท่าไหร่นะฮะถ้าทำแค่นี้ก็อย่าไม่ถูกนะฮะมาดูตรงนี้นะครับถ้าโจทย์ข้อนี้เพื่อนทำมาแบบนี้นะครับเพื่อนทำมาแบบนี้นะฮะนะครับในส่วนของ R2 นะนะ R1 นะ R1 มี4ระดับนะข้อนี้นะเอาสมมติว่าอันนี้เพื่อนทำมาแค่นี้แล้วกันนะติต่างติต่างของเพื่อนมาทำมาแค่นี้ก็คือเพื่อนลืมนะลืม iy กับ iz นะเพื่อนลืม iy iz เพื่อนทำแค่ ix นะเพราะฉะนั้น r1 นะผมก็จะตีว่าไอ้อย่างนี้อ่ะอาจจะให้ครึ่งข้อนะเพราะว่าไอ้นี่มันแค่ ix บวก iy นะฮะนะอันนี้อาจจะตีให้ครึ่งข้อให้2นะไอ้ r1 ก็จะได้แค่2นะเพราะว่าทำมาแค่ ix นะฮะ iy หายนะคะแนนเต็มคือ4ถูกไหมเพราะนั้น R1 อาจจะได้แค่2นะฮะไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แล้วไปแล้วดูว่าถ้าหน่วยผิดนะไม่ใส่หน่วยมาก็ไล่ไปไอ้ R1 อาจจะได้แค่2นะ R1 2 R2 เหมือนกันนะฮะทำมาแค่ข้อเดียวนะเพราะว่ามันเป็นR2 ไม่ใช่นะ R2 นี่จริงๆก็เขียนรูปมาถ้าอย่างนี้ก็คือรูปเนี่ยมันให้มาอาจจะใช้คำนวณทั้ง ix iy ได้นะครับไอ้ iy ได้แต่เนื่องจากว่าดันไม่คำนวณ iy นะครับผมก็อาจจะหักนะเหลือสัก3นะเหลือสัก3นะครับแล้วก็พอมานะครับอันนี้คือวาดรูปถูกไหมนะพอมาคำนวณนะพอมาคำนวณนะครับคำนวณ r3 นะในส่วนของ r3 เนี่ยนะครับก็คือการตั้งสมการการตั้งสมการตรงนี้ตั้งให้ถูกต้องดีนะตั้งให้ถูกต้องในกรณี ix นะครับแต่ว่า iy iz นะไม่มีนะนะ iy iz ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็เซว่าข้อนี้นะ iz มันมาน้อยมากนะก็เซว่ามาครึ่งข้อแล้วกันนะให้ครึ่งข้อก็จะอยู่ที่2นะครับ2นะครับ r4 นะค
คำนวณ ix ถูกนะมาได้ครึ่งข้อนะมาได้ครึ่งข้อแต่ว่า iy iz ไม่ได้ทำนะก็อาจจะได้แค่2นะครับได้แค่2นะ2หรือ1เนี่ยแต่ว่าบังเอิญ iz อันนี้เวทมันน้อยมากนะมันแค่บวกกันเฉยๆนะก็อาจจะให้ประมาณนี้ได้นะส่วน r5 เนี่ยขอให้1เลยนะเพราะว่าทำไม่ครบนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการให้รูบิกผมก็จะประมาณนี้ข้อนี้ก็จะได้ดูรูบิกไปด้วยแต่เพื่อนเนี่ยทำโอเคไหนแบบนี้ถือว่าดีนะฮะนะครับแต่ถ้าทำแค่นี้ก็คือยังไม่ครบนะฮะต้องทำให้ครบถ้าทำครบก็คือทำอีกตารางหนึ่งถ้าทำอีกตารางหนึ่งก็R1 ถึง R4 เนี่ยก็เรียกว่าเกือบเต็มละแต่ถ้าลืม IZ นะถ้าลืม IZ ก็จะเหลือแค่3นะสมมุติถ้าทำ IY มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ลืม IZ นะนะครับก็จะเป็นเบิ้ลเป็น3หมดแต่ R5 เดี๋ยวเป็น2นะครับจะ3ด้วยนะอ้อไม่ลืม IY ก็จะเป็น3ด้วยอันนี้แล้วแต่นะแล้วก็ไปดูสเกลว่าผิดตรงไหนบ้างนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับนะนี่ก็คือตรวจแบบหลักการที่ผมใช้นะครับก็จะมีหลักแบบนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นของแถมนะยามค่ำคืนวันนี้นะครับ